รียมพบกับ autolifethailand.tv โฉมใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับพร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเช็คเลยสวัสดีครับแฟนๆ autolifethailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิธุมดมครับวันนี้ครับเราอยู่ที่เมืองหางโจวนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อพาท่านผู้ชมมารู้จักกับแบรนด์รถไฟฟ้าอีก1แบรนด์ที่กำลังจะเข้ามาสู่ตลาดบ้านเรานั่นก็คือเจ้าริดดารานะครับในบ้านเราใช้คำว่าริดดาราแต่ในประเทศจีนเขาใช้คำว่าจีลี่ราด้านี่คือกระบะไฟฟ้าที่กำลังจะเข้ามาขายในบ้านเราในเดือนตุลาคมนี้เขาตั้งบริษัทในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นริดดาราออโตโมบายนี่คือบริษัทที่ขายในบ้านเราเขาอยู่ในเครือของจีลี่ในวันนี้เครือของจีลี่นะครับเข้ามาขายรถหลายแบรนด์เหลือเกินซีเกอร์ก็อยู่ในจีลี่วอลโว่ก็อยู่ในจีลี่โลตัสก็ใช่ในอนาคตมีการพูดคุยกันแล้วครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นชัวร์ๆนะครับสมาร์ทก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาขายในบ้านเราลิงก์แอนด์โคก็มีสิทธิ์ที่จะขายในบ้านเราแต่นี่คือรุ่นล่าสุดแล้วนะครับที่เข้ามาในบ้านเรานี่คือกระบะไฟฟ้าริดดารานะครับแต่เรายังเห็นนะในจีนก็ยังใช้คำว่าราด้าอยู่แต่ในบ้านเราจะเป็นริดดาราเรียบร้อยริดดาราจะมีขายทั้งหมดกี่รุ่นล่ะในบ้านเราในวันนี้เราทราบกันมานะครับว่าเขาจะมีขายทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนี่คือรุ่นท็อปที่สุดของเขานี่คือเจ้าริดดาราในรุ่น Horizon แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบตเตอรี่นะครับขนาด73กิโลวัตต์อาวร์นะครับ423แรงม้า594นิวตันเมตร0ถึง100ท่านผู้ชม 4.5 วินาทีเทียบเท่ากับเจ้ากระบะไซเบอร์ทรัคของเทสลานี่คือสมรรถนะของเขามอเตอร์ไฟฟ้าคู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรและอีก2รุ่นที่เขาเข้ามานี่คือเจ้า RD6 Riddera RD6 ถ้าเป็น RD6 นะจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อแบตเตอรี่จะมีให้เลือกทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับในตัว RD6 นะจะมีแบตเตอรี่ขนาด63กิโลวัตต์อาวร์วิ่งไกล377กิโลเมตรและแบตเตอรี่ขนาด73กิโลวัตต์อาวร์วิ่งไกล437กิโลเมตรพละกำลังเป็นอย่างไรล่ะขับเคลื่อน2ล้อ268แรงม้า384นิวตันเมตรเฮ้ยไม่น้อยเว้ยเฮ้ยไม่น้อยมากสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกบ้านเราราคาขายคาดกันว่าเริ่มต้นนะอยู่ที่ประมาณ 900,000 ไปจบกันที่ประมาณล้านหนึ่งในตัวท็อปในตัวขับ4นี่คือหน้าตาไฟหน้าเป็น LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้เขาบอกว่าเป็นราดาร์ Adaptive LED System นะครับกล้องมอง360องศามีมาให้ตัวแบชตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบชนะนี่เป็นไฟที่อยู่ข้างในนะเป็นไฟ3มิติฝังอยู่ในกันชนด้านหน้านี้กระจังหน้าด้านหน้านี้ดีไซน์ดีแต่บ้านเราจะเปลี่ยนเป็นริดดาราไม่ใช่ตัวราด้าแบบนี้เซ็นเซอร์เรายังไม่เห็นตัวเซ็นเซอร์ไม่มีนะครับไฟตัดหมอกน่าจะอยู่ในโคมนี้ทั้งหมดนะครับไม่เห็นดีไซน์ด้านหน้าใช้ได้ดูไม่ได้ขี้เหร่เลยนะไฟหน้าทรงไฟหน้ามันจะดูทัฟมันจะดูตันๆรถในกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นกระบะไฟฟ้าที่มีแชสซีที่เป็นโมโนคอกไม่ได้เป็นแชสซีที่เป็นแบบกระบะบ้านเราดังนั้นเนี่ยดีไซน์ต่างๆการพัฒนาช่วงลงช่วงล่างต่างๆเนี่ยจะออกมาเป็นในเชิงของรถเก๋งหรือรถ SUV ซะมากกว่านะครับแล้วดูความสูงของเขาไม่ได้สูงเลยนะตัวกราวเคลนเนี่ยเตี้ยกว่ารถกระบะทั่วไปเยอะนะครับเนี่ยไซส์ยาง23560 R18 ช่วงล่างหน้าแม็กเฟอร์สันสตาร์ทนะครับช่วงล่างหลังเป็นมัลติลิงค์นะมีชายบันไดมาแบบนี้นะครับมือจับนะครับยื่นออกมาแบบนี้นะไม่ได้ฝังไปอยู่กับตัวบอดี้รถนะมีเซ็นเซอร์ให้เห็นไหมหลังคานะครับดูนี่ดูหลังคาเป็นซันรูฟมาให้เห็นไหมนี่ครับแล้วดูเขาใช่นี่ดูโยกเห็นนะช่วงล่างจะนุ่มๆหน่อยช่วงล่างไม่แข็งช่วงล่างไม่กระด้างเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเหมือนกันนะครับแต่เราจะไปขับตัวขับ4ตัวท็อปของเขาว่าเป็นอย่างไรโอ้โหด้านท้ายความจุของเขานะด้านท้ายเนี่ย 1,200 ลิตรเลยนะเนี่ยพื้นที่นะครับ 1,200 ลิตรก็ไม่ได้ขี้เหร่ไฟนะครับมีที่ชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะครับ
อันนี้แบบจีนนะแต่ชาร์จ AC ได้ DC ได้นะครับสเปคที่ไทยนี่ชาร์จ AC และ DC ได้นะครับดูดีไซน์มาแบบนี้ด้านท้ายสวยนะเป็นกระบะที่มีไฟท้ายที่โดนใจจะใช้ได้เลยเว้ยนี่ลากมาแบบนี้นี่ไฟท้ายเป็น LED ทั้งระบบนะไม่มีหลอดติดมาเลยนะนี่รถกระบะจีนดูให้มาแบบนี้นะครับนี่โอ้มาเต็มไว้มาเต็มไว้นะครับเฮ้ยเป็นช็อคอัพดูโอ้โหมาเต็มใช้ได้เลยนะครับนี่ตัวขับ4นะนี่ตัวอันเนี้ยเป็นตัว Horizon นะครับตัว Horizon นะดูนี่นะขับ4นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะสวยไหมท่านผู้ชมก็ใช้ได้นะครับดูตัวลากจูงมีตัวต่อตัวลากจูงสามารถถ้าเป็นตัวขับ4แบบนี้นะครับสามารถที่จะลากจูงได้นะ 3,500 กิโลหรือ 3.5 ตันแต่ถ้าตัวขับ2ได้ลากจูงนะครับ 2.5 ตันนะก็ถือว่าได้อยู่นะแล้วนี่เปิดอีกทีนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับตัวนี้ 1,000 กว่าลิตรนะในการบรรทุกไม่เน้นบรรทุกหนักนะครับรถในกลุ่มนี้นะแชสซีมันไม่ได้เป็นแชสซีแบบแชสซีบรรทุกมันเป็นโมโนคอกดังนั้นเนี่ยเรานึกถึงอะไรอ่ะถ้าเป็นโมโนคอกนึกถึงเจ้านิสสัน NV เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนิสสัน NV ในความเป็นโมโนคอกไม่ได้เน้นบรรทุกเนี่ยเขาแนะนำเพียงแค่800กิโลเท่านั้นแต่ลากได้มหาศาลในเรื่องของการน้ำหนักลากแต่เรื่องบรรทุกไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นรถกลุ่มนี้เนี่ยเขาวางตัวเองว่าเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพนะครับรูปทรงเป็นพิกอัพแต่การใช้งานไม่ได้เป็นพิกอัพนะครับเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าในเจ้าตัว Horizon ในตัวท็อปที่สุดของเขาเนี่ยตัวนี้ล้านกว่าบาทแน่นอนนะครับเป็นอย่างไรดูภายในมาดูวัสดุเขานะครับวัสดุนะวัสดุก็พอได้ตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะตัวนี้เป็นสีเงินดีไซน์มาใช้ได้นะครับที่วางขวดน้ำขนาดใหญ่ได้นะแต่นี่เราวางขวดเล็กนะครับมือจับนะแต่พลาสติกเวลาเป็นตัวพลาสติกแท้ๆเนี่ยมันจะดูก๊อกแก๊กไปหน่อยนะและนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เบาะสามารถยกได้เดี๋ยวผมจะไปเข้าทางนู้นให้นะครับครับนี่นะครับเปิดเข้ามาพื้นที่เบาะขนาดใหญ่นะครับเบาะสามารถที่จะยกได้เห็นนะยกฝั่งนี้ได้ยกฝั่งนี้ได้เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระอีก1จุดนะครับอ่ะเราลองมานั่งดูซินี่โอ้โหเล็กรูมใช้ได้เหมือนกันนะเล็กรูมใช้ได้เหมือนกันแล้วมันแฟลตเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันแฟลตนี่มันแฟลตมีช่องแอร์หลังมาให้มีที่ใส่ของนะครับมีที่ใส่ของหลังคาไม่ชอบมันเป็นแบบพารามิกซันรูฟนะครับไม่ชอบแม่งร้อนและอุ่นลงมามากเลยหนักหนามากแต่พื้นที่นั่งดีเลยนะครับนี่วางดีมากๆนะครับนี่ยังไม่รู้ว่าเขาปลดล็อกตรงไหนนะอันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะเฮ้ยแต่พื้นที่ใช้สอยด้านหลังดีเว้ยอันนี้แจ่มแจ่มเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่ามีอะไรให้คุณเล่นบ้างครับผมนี่ครับเข้ามาภายในนะไฟฟ้าเฟ้ยนี่เป็นไฟฟ้าเฟ้ยมือจับเป็นสีเขียวๆด้วยนะตรงนี้เป็นสีเขียวเขาผมเพิ่งสังเกตภายในเขามีคลิปเขียวด้วยแล้วก็มาแมทช์กับตัวนี้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับปรับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะขึ้นมาด้านหน้าดีกว่านะโอ้ยใหญ่ๆพื้นที่ขนาดใหญ่มากพวงมาลัยคุ้นเคยนะคล้ายๆกับฮาวาวเหมือนกันนะดีไซน์นะครับพวงมาลัยนะปรับได้4ทิศทางแน่นอนเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับนี่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันอะแดปทีฟครูซโทนมาเต็มโหมดหน้าจอเป็นดิจิตอล 100% นะครับหน้าจอขนาดใหญ่เหมือนกันนะเป็นดิจิตอล 100% และหน้าจอกลางนี้ 14.9 นิ้วโคตรใหญ่แต่ปรับฟลิปไม่ได้ช่องแอร์ดีไซน์แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดทัชนะปุ่มนี้เป็นฮาร์ดทัชเป็นในเรื่องของแอร์ทั้งหมดนะเดี๋ยวผมเข้าไปที่แอร์ก่อนโอ้โหนี่อุณหภูมิวันนี้ที่จีน42องศาแต่ฟิลไลท์เขาบอกว่า52องศาร้อนจริงครับท่านผู้ชมนี่เราเปิดแอร์อยู่นะเอาไม่อยู่เลยเอาไม่ลงเลยมีช่องเสียบ USB 2ช่องตรงนี้นะครับมีไวเลสชาร์จ50ด้วยนะตัวนี้เป็น50ด้วยอันนี้ใช้ได้นะครับไฟเยอะดีเกียร์มีให้นะจ๊ะเป็นรถไฟฟ้าที่มีเกียร์มาให้เล่นด้วยใช้ได้ปาร์คกิ้งอยู่นี่นะครับ
เบรกมือไฟฟ้าอยู่นี่ปาร์คิ้งไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นปรับโหมดการขับขี่นะครับปรับโหมดนะครับโหมดการขับขี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้ามานี่นะครับดูโหมดการขับขี่มีโหมดกี่โหมด1 2 3 4 5 6 6โหมดขับขี่นะครับปรับที่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับให้นี่คือ Eco Normal Sport นะครับและนี่ขับในหิมะนี่เลนอันนี้ร็อกนะครับและนี่ลุยน้ำเป็นขับ2ด้วยและขับ4ด้วยถ้าคุณอยู่ตั้งแต่โหมดสปอร์ตเป็นต้นไปอ่ะถ้าคุณอยู่ในโหมด Eco และ Normal ขับเคลื่อนจะเป็น2ล้อแต่ถ้าคุณเข้ามาตั้งแต่โหมดสปอร์ตไปจนถึงโหมดลุยน้ำขับไปจนถึงโหมดหินนี่นะครับจะเป็น3โหมดนี้จะเป็นขับ4แล้วโหมดสุดท้ายลุยน้ำจะเป็นขับ2เฮ้ยโอเคนะครับแต่นี่ดูแม่เว้ยให้มาเป็นตัดแสงออโต้หน่อยไม่ได้เว้ยยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับไม่มีไฟให้ก็ไม่ได้ไฮโซมากนักนะแต่วัสดุดีวัสดุไม่ได้ขี้เหร่เลยเปิดไฟฟ้านะครับพอไหวนะพอไหวนะแล้วก็มาดูคอนโซลกลางนี่ครับท่านผู้ชมครับคอนโซลกลางที่วางแก้วน้ำ2แก้วได้3แก้วท่านผู้ชมแล้วเนี่ยเขาสามารถนี่เป็นกุญแจเขากุญแจเขานี่กุญแจเขาดีไซน์ก็กลางๆสามารถที่จะสตาร์ทผ่านกุญแจได้ด้วยนะนี่นะครับและนี่ปรับได้ปรับพอดิชั่นของที่เก็บของตรงนี้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้โอเคหูร้อนมากวันนี้ครับที่วางแก้วน้ำตัวนี้อีก2แก้วนะครับและนี่หลบสายตาได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายนะมันนี่เป็นแบบบัตเตอร์ฟลายพอได้เว้ยปะเดี๋ยวเราไปดูในตัวขับ2หน่อยดีกว่านะครับว่าขับ2เป็นอย่างไรครับผมนี่ครับกับเจ้าตัวขับ2นะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะราด้าขับ2นี่ซึ่งขับ2เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบตเตอรี่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแบตเตอรี่60กับ70นั่นแหละนะครับนี่ขับ2นะภายในไม่เหมือนกันละนะแดชบอร์ดตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ไม่เหมือนแล้วตัวนี้เป็นแข็งละถ้าเป็นขับ4เป็นฮอริซอนมันจะเป็นแบบหนังสังเคราะห์แต่นี่เป็นแข็งๆเห็นไหมตัวนี้เป็นมือจับแบบนี้เลยนะเป็นมือจับแบบนี้เป็นสีเงินแต่พลาสติกพวกนี้จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตรงที่เราสัมผัสตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับนี่วางแก้วน้ำเบาะเป็นแบบแมนนวลนะเบาะปรับตรงผู้โดยสารนี่เป็นแบบแมนนวลเนี่ยดีไซน์ตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันละตัวนี้จะเป็นฮาร์ดละนะครับเป็นฮาร์ดแบบแน่นๆหน่อยนะตัวนี้ดีไซน์แต่ตรงบริเวณแอร์จะดูสวยงามหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับด้านหน้าว่าเป็นอย่างไรนะนี่นะครับเกียร์นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเกียร์จะไม่เหมือนกับเจ้าตัวขับ4นะเกียร์จะมาเป็นเกียร์แบบนี้ RND อยู่ตรงนี้นะเออแต่เกียร์ตัวนี้ก็สวยแล้วเวลาปรับโหมดการขับขี่จะมาอยู่นี่ล่ะจะใช้หมุนนะครับแล้วโหมดการขับขี่มีแค่ Eco Comfort Sport จะไม่ได้มีแบบลุยขับ4แล้วแต่เกียร์ไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮมมีมาให้ใช้ได้เลยและที่แตกต่างอีกหนึ่งอย่างคือหน้าจอไม่เหมือนกันละไซส์ไม่เหมือนละความใหญ่โตไม่เท่ากันละนี่โอ้โหนี่กำลังใช้แบตเตอรี่อยู่ WLTP 367กิโลเมตรนะครับก็พอใช้ได้และหน้าจอนะครับหน้าจอมาตรวัดตรงนี้นะดูมันจะไม่เป็นดิจิตอลเท่ๆแบบตัวขับ4แต่มันจะมาเหมือนคล้ายๆกับตัวอนาล็อกนะเป็นวงๆนะครับโอเคนะและตัวนี้ไม่มี Adaptive Cruise Control ชัดเจนตัวขับ2ไม่มี Adaptive Cruise Control ตัวขับ4มี Adaptive Cruise Control ไม่มี Wireless Charge นะครับ50วัตต์ไม่มีไม่เหมือนกับตัวเจ้าตัวขับ4นี่เหมือนกันไม่มีพาโนรามิกซันรูฟนะครับแต่หลังคาจะเป็นสีเบจอย่างนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากถ้าในราคาที่ 800,000 กว่าบาทอย่างที่เราทราบกันอ๋อนี่เป็นสลักครับท่านผู้ชมตัวนี้ตัวเป็นสวิตช์เปิดแต่มันเปิดตึงตังหน่อยนะแต่เป็นสวิตช์ก็โอเคนะครับดีไซน์ข้างในเนี่ยคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะกุญแจทรงกุญแจเหมือนแล้วมีที่วางให้ด้วยนะที่วางแก้วน้ํา2แก้วนะครับปิดหลบสายตาได้เปิดมานะครับที่เก็บของตรงนี้เป็นแบบบัตเตอร์ฟลายเป็นไฟอ่ะเบาะเป็นแมนนวลเว้ยถ้าตัวเริ่มต้นตัวขับ2เบาะเป็นแมนนวลเว้ยเฮ้ยเออเว้ย 800,000 เบาะแมนนวลเหรอไหวป่ะแต่มันเป็นไฟฟ้าไงก็ต้องว่ากันไปเดี๋ยวไปดูในเบาะหลังก็ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรป่ะและนี่ครับ
ตรงนี้เบาะยกได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้นะแต่พื้นที่ในการเก็บเหมือนแต่พื้นที่ในการนั่งเหมือนกันแต่ไม่มีช่องแอร์หลังเห็นนะตัวขับ2ไม่มีช่องแอร์หลังละเออไม่ใช่ต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่นั่งสบายเหมือนกันแหละผมว่านะนั่งไม่น่าจะขี้เรมันมีสลักนะครับมีสลักเชือกตรงนี้นะในการดึงนะครับก็โอเคอยู่นะผมว่าใหญ่ว่ะแต่มันใหญ่เนี่ยทุกชมมันใหญ่โอ้ใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเบาะนั่งดีด้วยนะครับเบาะนั่งดีด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันด้วยเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรแต่นี่มีฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันที่อยากให้เห็นตัวรถบ้านรถบ้านเขาเอามาต่อด้านหลังไปดูดีกว่าเขาบอกว่าแสนบาทเอาว่ากลมๆนะมาดูกันดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับในชุดออปชันนี้นะครับในประเทศจีนเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในการเป็นกล่องเป็นรถบ้านแบบเป็นกล่องเข้ามาไม่ต้องไปทำตู้นะครับแต่เป็นกล่องขายสามารถที่จะยกตัวกล่องนี้ออกมาได้ตัวนี้ติดแอร์ด้วยเห็นไหมเนี่ยแสนกว่าบาทในบ้านเราก็น่าสนใจดูหลังคานะเนี่ยตัวเพดานมันสามารถปรับยกขึ้นไปได้และเวลาฟังก์ชันมามันจะมาพร้อมตัวนี้นะเขาจะเปิดฝาท้ายนะครับยางมันนี่เราเข้ามาข้างในดีกว่าท่านผู้ชมครับมาเที่ยวรถบ้านไปดีกว่าเฮ้ยนี่เปิดมามันมีล็อกให้ด้วยเว้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะมาครับท่านผู้ชมเข้ามาหูยโหใช้ได้นะรถบ้านนี่ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับดูไซส์นะหลังคานี่ใช้ไฟฟ้านะครับในการยกหลังคาขึ้นไปเวลาเราไม่ใช้มันหลังคามันจะถูกหดเก็บมาแบบนี้นี่เป็นตู้ต่างๆนี่ขออนุญาตใส่รองเท้าหน่อยนะครับนี่เป็นที่นอนนะนี่หน้าต่างอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อมันมีตัวนี้เป็นไฟนะครับแต่ผมยังไม่เห็นช่องแอร์นะว่านี่ตัวนี้เป็น USB เฮ้ยตรงอย่างนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเออเนี่ยอย่างนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะบ้านเราก็น่าจะเอาไปขายได้นะแสนกว่าบาทผมว่ามีคนซื้อมีคนใช้แน่นอนนะครับเนี่ยมีเตาอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมมีเตาอยู่ตรงนี้ด้วยเตาไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะเตานี้อยู่ตรงนี้นะครับและนี่น้ำนี่ซิงค์น้ำนะครับตรงนี้ก็เก็บของนี่เป็นตู้เย็นนะนี่กล่องเก็บของต่างๆฟังก์ชันต่างๆไม่ขี้เหร่เว้ยไม่ขี้เหร่เว้ยนะครับเอาเนี่ยแสนหนึ่งเขาบอกนะครับ20,000 หยวนนะโอ้เท่ดีว่ะและอีกรูปแบบนึงอันนี้ในจีนเขานิยมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่ก็เป็นแคมปิ้งเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นแคมปิ้งของเขาเหมือนกันเท่ดีอันนี้มาเป็นอีกหนึ่งสไตล์นี่เป็นห้องโล่งๆเลยนะนี่เป็นตู้โล่งๆเลยไม่มีอะไรนะครับก็ขนของมาส่วนเราจะไปนอนอยู่บนเต็นท์ข้างบนนะครับรูฟท็อปเต็นท์นะและที่เขาเสียบให้เราเห็นเนี่ยและที่เขาเสียบให้เราเห็นเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าอีกหนึ่งฟังก์ชันของเจ้าลิดาล่านะครับสามารถที่จะให้ไฟได้เยอะมากๆนะครับได้เยอะกว่าทุกคันที่ผมเคยเห็นมานะครับประมาณ20 กิโลวัตต์อะในการให้ไฟเยอะมากนะในการคายบรรจุไฟเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ได้หมดนะครับดูได้หมดนะคือสามารถที่จะไปตั้งแคมป์ได้แต่ทีนี้มันก็ต้องดูว่ากว่าเราจะไปถึงแคมป์เราอะไฟเราเหลือเท่าไหร่แล้วแล้วเราจะไปใช้ไฟแบบนี้อีกมันจะไหวหรือไม่ไหวนั่นเป็นอีกเรื่องกันนะไปครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับว่าเจ้า ลิดาล่าในตัว Horizon ในตัวท็อปของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันตรงนี้ดีกว่าเย็นๆดีกว่าไม่ตากแดดแล้วครับผมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ขึ้นมาในเจ้า Ridera นะครับในรุ่น Horizon ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่สุดของเขานะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะแรงม้ามหาศาลนะ310 กิโลวัตต์นะครับไอ้ right left นะไปนะสัมผัสแรกนะครับที่เราได้เจอกันคือช่วงล่างที่ค่อนข้างนุ่มนวลอันเนี้ยเหมือนกับเราขับรถกระบะที่ไม่ใช่รถกระบะมันเป็นฟีลลิ่งของ SUV ดีๆ ด้วยนะช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปนะครับเส้นทางที่เขาให้เรามาขับเนี่ยเป็นเส้นทางเรียกว่ากึ่งออฟโรดเลยนะนี่ครับเนี่ยอัตราเร่งเนียนมากคันเร่งเนียนมากนะครับเนี่ยไปแบบสมูทแต่พละกำลังมันมหาศาล
นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์คู่นะขับเคลื่อน2ล้อก็มอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแชสซีเป็นแบบโมโนค็อกนะครับเหมือนกับเจ้านิสสัน NV เมื่อสมัยอดีตเลยเป็นโมโนค็อกแชสซีจะไม่เหมือนกับใครเลยนะครับไม่เหมือนรถกระบะแต่เป็นรถ SUV นะนี่เลยดังนั้นกระบะคันนี้เนี่ยไม่เน้นการบรรทุกครับน้ำหนักบรรทุกเขาแนะนำอยู่แค่800กว่ากิโลเท่านั้นเองนะแต่นี่ดูนะครับเนินขึ้นมีหินลอยนะครับแล้วดูการไต่ดูพละกำลังแรงบิดนะนี่เป็นระบบขับ4อยู่นะครับนี่ดูตุกๆๆๆๆๆอยู่นะครับนี่มาเฮ้ยโอเคเนี่ยความนุ่มนวลเราจะไม่ได้เจอฟีลลิ่งช่วงล่างนี้ในรถกระบะบ้านเราไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดอันนี้ท้าได้เลยนะครับแต่ด้วยความสูงของตัวรถแต่ด้วยความสูงของตัวรถเขาไม่ได้เป็นรถที่สูงมากเขาเตี้ยกว่าพวกกระบะขับ4นะความสูงของตัวรถกราวด์แคลนเขาเตี้ยกว่านะและเนี่ยตอนนี้เป็นลอยนะครับล้อยกเนี่ยนี่ผมไปแบบ walking speed เลยนะนี่ขาผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะดูแรงบิดเขาดูการไต่ของเขาดูการ transfer นะครับของล้อแต่ละล้อนะครับการ transfer แรงบิดนะโอ้ดีเว้ยใช้ได้คือคันนี้ผมไม่ได้เน้นให้เอาไปลุยหรอกท่านผู้ชมแต่ที่เขาพามาให้เราลุยเนี่ยเพื่อให้เราเห็นถึงพละกำลังเห็นถึง performance ของระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยแล้วดูมันมี transparent bonnet ด้วยนะครับเราสามารถที่จะดูจอเนี่ยเห็นได้หมดเลยนะครับนี่แรงบิดดีมากนะแต่การขับเนี่ย feeling การขับนะครับมันจะไม่เหมือนกับรถดีเซลนะไม่เหมือนกระบะดีเซลการเดินคันเร่งไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะนี่มันแตะปุ๊บมันพุ่งออกไปเลยนะครับโอ้ช่วงล่างดีแหวนท่านผู้ชมจะไม่เห็นการกระโดกกระเดกโครมคลามตึงตังเลยนะแต่นี่จะเป็นการไปแบบนวลๆเหมือนรถยนต์นั่งเหมือน SUV เหมือนรถยนต์นั่งนะครับนี่ตัวนี้เนินชันโคตรตรงนี้นะครับรอบที่แล้วผมติด3รอบอ่ะนี่ต้องดันขึ้นไปก่อนนะครับนะครับนี่ดูแรงบิดโอ้โหแรงบิดมหาศาลนะครับคือที่ผมยกเมื่อกี้เพราะว่าผมโกมันพ้นเนินแล้วมันลอยนะครับก็เลยยกนิดนึงแต่ทำให้ดูว่าโอ้เนินชันประมาณนี้ขึ้นใสๆเลยนะครับแต่วงล้อเขาค่อนข้างกว้างครับท่านผู้ชมครับ 6.6 เมตรนะ 6.5 เมตร 6.6 เมตรนะโคตรใหญ่เลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าใช้งานในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เข้ามาในพื้นที่แบบนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับคันเร่งค่อยๆเดินเบาๆค่อยๆเดินเบาๆค่อยๆเดินเบาๆมันโอเคมากนะครับต้องแตะคันเร่งบางๆเลยนะคนละฟีลลิ่งกับกระบะดีเซลที่เราคุ้นเคยเลยนะนะครับแต่ช่วงล่างมาเนียนเว้ยอันนี้ประทับใจค่อนข้างประทับใจกับช่วงล่างเขานะครับอย่างที่เขาบอกจริงเขาเป็น SUV เลยช่วงล่างเขานะครับเขาเป็นกระบะไลฟ์สไตล์อ่ะเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพพาคุณลุยได้ไหมลุยได้นะครับแต่มันก็จะต้องลุยแบบธรรมดาหน่อยนะดูได้จากล้อนะครับดูได้จากการวางตำแหน่งความสูงของกราวด์แคลียร์เขาไม่ได้วางตำแหน่งสูงมากนักดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าเขาไม่ได้จะเอาไปลุยออฟโรดจ๋าๆนะคือไปตะกุยไปโหดๆไปแขวนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่จะไปในแบบเส้นทางที่แอบสมบุกสมบันเล็กน้อยนะครับเพราะยางที่เขาให้มามันก็จะเป็นยางไฮโดรเรนนะครับไม่ได้เป็นยางมงยางมัดแต่อย่างใดนะแล้วโหมดการขับขี่มี6โหมดขับขี่นะครับไปดีแรงบิดโคตรดีเลยแต่ต้องวางล้อดีๆเลยนะถ้าเข้าออฟโรดเนี่ยเพราะแรงบิดมันดีมันไหลเร็วนะครับถ้าวางล้อพลาด นิดเดียวก็ไม่หน้าผ่านหลังก็ไม่ผ่านแหละนะครับเจ๋งเว้ยนี่ถือว่าใช้ได้ดีเลยครับทุกผู้ชมครับวันนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะเป็นอีกหนึ่งฟีลลิ่งที่ทำให้เราได้รู้จักเขารู้จักนิสัยของเขานะว่าเฮ้ยมันดีใช้ได้เว้ยมันพอไหวนะครับแล้วเมื่อสักครู่พี่มินนะครับนั่งหลังนะครับก็ได้คุยกับพี่มินบอกว่าเป็นนั่งหลังสบายมากนะครับเป็นเหมือนรถยนต์นั่งเลยนะเนี่ยดูดิผ่านทางแบบนี้โอ้โหบ้านเราตัวนี้ก็ล้านกว่าบาทน่าสนใจนะครับออกมาเป็นกระบะไลฟ์สไตล์อ่ะนะอยากขับกระบะนะครับแต่อยากได้ช่วงล่าง
รถยนต์นั่งช่วงหน้า SUV คันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับแล้ววิ่งไกลก็ประมาณ400กว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับแบตเตอรี่ขนาด73กิโลวัตต์อาวโหเหลือเฟือล้นๆครับท่านผู้ชมครับกับตัวนี้นะป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันกับรถคันนี้นะครับเจ้าไรดารานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจะอ่านว่าไรดาร่าริดดาร่าก็ว่าแต่ถนัดแล้วกันนะครับขายไทยตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับขอบคุณครับ thank youกล้องกล้องมองครับกล้องมองนะครับอันนี้ดูระดับขับ4โหมีล้อยกด้วยล้อหลังมียกด้วยครับนี่ล้อหลังขวายกระบบขับ4ของเขานะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าตอนนี้ก็มานั่งดูนะครับดูลายนะครับนี่มาพร้อมพี่มิตรอยู่เอ้ยมาพร้อมพี่มินอยู่นะครับด้านหลังโอ้โหเรียบร้อยครับนี่นี่ครั้งแรกของเรากับลิดดาร่านะพี่ผมนั่งหลังเลยอ่ะโอ้โหนะครับจะดูว่ามันนุ่มไหมเป็นไงพี่มินเฮ้ยผมว่านุ่มนะนุ่มเลยครับเออจะเป็นแค่นุ่มก็อย่างที่คิดอ่ะด้านหลังมันเป็นมอเตอร์ลิงใช่ครับเป็นมัลติลิงค์4ต้นเลยนะใช่ครับมันยิ่งกว่าครับแรปเตอร์คอยจะเป็น400อ่ะพี่มินเพราะมันเป็นโมโนคอกไงใช่ครับใช่ป่ะฮะก็อย่างพวกนั้นให้มันให้เอานาวาร่าตัวส่งออสที่เป็นมัลติลิงค์400ผมว่ายังไงเนี่ยพอท้ายมันตะบัดมันดีดกลับมามันดีดอยู่แล้วหัวเราใช่ครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นโมโนคอกใช่ครับนี่นะครับดูเนินชันนะครับตามสเปคเขาบอกว่าชันได้ถึงเกือบๆ90องศาครับซบนี่ออฟรถแท้ๆถ้าไปจริงไม่ใช่แบบต้องเดินนี่ต้องเดินดูนะครับไม่มั่นใจก็อันไหนพอหยิบได้ก็ไปเอาหินออกนะชัวร์นั่นครับมีหินอยู่นะครับนี่แปลว่าเป๊ะเหมือนกันนะถ้าเทียบกับกระบะนะกระบะเราไม่กลัวนะกระบะไม่กลัวกระบะไม่กลัวเตียวบ้านเรานะลุยอยู่แล้วเหยียบหินไต่ไปเลยนะครับดูนะครับเนินชันนี่น่าจะมีโอ้โหเกิน40ป่ะนี่ฮะ60ป่ะนะครับนี่ลอยแบบส่งเลยนะครับส่งเลยตัวนี้ม้ามัน300กว่าตัวนะครับนุ่มมากครับอันนี้เรามาลองนั่งกันก่อนนะครับพี่มินนั่งหลังนี้ก็ค่อนข้างจะนุ่มเลยพี่มินนะตอนน้อยมากอันนี้เหมือน SUV มันไม่ได้ด้านหลังมันแบบเป็น SUV แล้วนี่เป็น SUV เลยฟีลลิ่งครับเหมือนแบบ CRV แต่มันในโฉมกระบะ CRV แบบออฟโรดครับกระบะก็คือด้านหน้าแม็กเกอร์สามเป็นครับช่วงล่างสตาร์ทสตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ถูกเลยแต่ตัวนี้ก็จะแบบรู้สึกอ่ะนิ่งกว่าเพราะว่าฐานล้อฐานล้อมันยาวฐานล้อคือยาวกับเท่ากระบะเลยนี่ครับหลายคนเห็นแล้วคิดถึงอะไรอ่ะพี่ใจคิดถึงอะไรเห็นรถที่แรกเห็นรถที่แรกเหรอนึกไม่ออกอ่ะพี่มินนิสสัน NV อ๋อไอตัวโมโนคอกตัวเก่าใช่ตัว NV คือใช่เหมือนนิสสัน NV แต่เป็นไฟฟ้าแต่ถามว่ามันใหญ่แค่ไหนเราพูดตัวเลขไว้คณิตภาพไม่ออกมิติตัวถังอ่ะครับเท่านิสสันนาวาร่าเท่านาวาร่าเท่าโตโยต้าแล้วก็คือฐานกระบะนี่แหละครับนะฮะครับไอ้ห้องสั่งเลยต่อค่าย3600เขาสั่งด้วยเสียงด้วยนะท่านผู้ชมนี่สั่งให้กล้องเปิดนะครับสั่งด้วยเสียงไม่ต้องไปเลยจ้ะนะฮะนี่ครับกล้องก็540องศานะครับเห็นหมดนะครับทะลุไปเลยบนเน็ตแน่นอนนะครับก็ดูในเรื่องของพื้นที่ก็ถือว่ามาอีกหนึ่งรูปแบบครับท่านผู้ชมครับของกระบะไฟฟ้าต้องบอกว่ามันจะว่าเป็นกระบะก็เป็นรูปทรงกระบะแต่ช่วงลงช่วงล่างพวงมาลัยผมว่ามันเป็น SUV ไปแล้วนะครับก็พวกคนที่ปกติซื้อกระบะแล้ววิ่งแต่รถเปล่าอ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้เน้นบรรทุกนะโอเคหรือบางคนครับใส่โลบาอะไรแต่คนที่วิ่งทรงแบบจากศูนย์มายังไงเป็นอย่างนั้นเยอะนะคือแบบบ้านๆเดิมๆนะพี่มินค
แค่ร้านต้นไม้ซื้อต้นไม้ซื้อปุ๋ยแค่นั้นเองซื้อของซื้อที่แบบไม่ได้แบบใส่โลบาก็จะอีกแบบนึงคือเป็นใช้ชีวิตแบบทั่วไปใช่ไหมครับรถเปล่าเนี่ยเขาไปจับตรงนี้ได้เขาเรียกกลุ่มสี่ประตูนะพี่มินกลุ่มสี่ประตูที่เน้นบรรทุกคนอ่ะไม่เน้นบรรทุกของด้านหลังแบบอย่างกว้างกว้างไหมกว้างโหพี่มินสูงก็180ครับดูได้นั่งสบายๆเลยนะครับนี่ผ่านการใช้งานจริงๆในแบบนี้แต่เนี่ยนุ่มเลยโอ้ไม่มีตึงตังเนี่ยครับดูการกระโดดกระเดกของรถมันไม่โครมครามเหมือนท่านผู้ชมดูทางดูจากเสียงก็รู้เพราะว่าเออมันไม่มีขึ้นเข้ามาในรถไปขับไอ้นี่มาครับพี่มิน GR รักจีอาร์ครับพี่ออสอ่ะครับพี่มินไฟแตกอ่ะคือดูในคลิปแบบไฟแตกใช่ครับเด้งตุ้งตังตุ้งตังใช่เสียงลูกคออ่ะตลอดอันนี้คือฟีลลิ่งคนละแบบนะแต่มันกล้าทำนะจีนเนาะกล้าทำกล้าทำก็เป็นอีกหนึ่งตลาดแล้วครับทุกท่านครับก็ต้องมาดูกันว่าอย่างไรอันนี้เขาขับให้เราดูทางก่อนและเดี๋ยวเราจะมาลองขับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะญี่ปุ่นไม่กล้าทำแบบนี้ไม่ใช่สอนตั้งนานแบบทำเป็นอะไรก็ไม่กล้าประกอบโอภาโอภาคือด้วยความที่อยากจะเข้าไทยปีนี้ใช่ไหมครับเดือน10นะเดือน11ครับเดือน10เดือน10ถูกต้องครับเดือน10ครับแต่เขาอ่ะบ้านเขาอ่ะไอ้ครับเนี่ยครับขายมา2ปีแล้วเขาก็จะมีเหมือนว่าข้อมูลนะเขาใช้บ้านเขาเนี่ยลองผิดลองถูกมาแล้วล่ะและหลังจากที่เราไปลองขับกันมาแล้วนะครับในเจ้าตัวขับ4นะในรุ่น Horizon เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจแต่ประทับใจอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยให้ฟังแต่นี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เขานำมาดัดแปลงอันนี้เป็นรถดับเพลิงอีกรถนึงเป็นรถตำรวจนะครับเป็นรถไฟฟ้าของเจ้าตัว Ridera นะตัวนี้เป็นตัวขับน่าจะเป็นตัวขับ4อ๋อนี่ตัวเป็นตัวขับ2นะครับนี่เป็นตัวขับ2ก็คือ RD6 นั่นเองส่วนเจ้าตัวรถตำรวจนะครับก็เป็นตัวขับ2เหมือนกันนะครับดูจากหน้าจอที่เป็นหน้าจอขนาดเล็กถามว่าเจ๋งหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามันเป็นอีกหนึ่งตลาดครับท่านผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของรถไฟฟ้าในวันนี้ต้องบอกว่าเขามีดีพอตัวแต่ก็ต้องมาดูกันว่าตลาดไทยจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนเจ้า Ridera ในตัวขับ4หรือว่าตัว Horizon เนี่ยขับดีใช้ได้นะเมื่อกี้เราไปลองขับกันมาก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่ไม่ใช่ฟีลลิ่งกระบะละรูปลักษณ์ภายนอกเป็นกระบะแต่เวลาขับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กระบะเวลาขับจริงมันกลายเป็น SUV ช่วงล่างนุ่มนวลนะครับฟีลลิ่งพรมลายไฟฟ้าเป็นรถเก๋งเลยเป็นอีกหนึ่งสไตล์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับแฟนๆแล้วกันว่าอยากได้รถกระบะแบบนี้มีฟังก์ชันขนของด้านหลังได้ด้านท้ายได้แต่ไม่ได้เน้นบรรทุกหนักนะเน้นบรรทุกก็800กิโล900กิโลได้ลากได้เน้นลากเน้นจูงนะครับแล้วดูฟังก์ชันที่เขามาโชว์ให้เราเห็นเนี่ยเห็นไหมใส่หลังคาใส่ตัวรถบ้านแบบนี้นี่คือรูปแบบใหม่ของรถกระบะที่ทาง Ridera เนี่ยต้องการที่จะสร้างในตลาดบ้านเราเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตลาดเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพได้รูปทรงของกระบะแต่ได้ฟีลลิ่งการใช้งานเหมือนรถยนต์นั่งซึ่งผมว่าหลายคนต้องการแบบนี้หลายท่านต้องการแบบนี้นี่คือรถไฟฟ้า 100% พละกำลังไม่ต้องห่วงเขามีพละกำลังเหลือเฟือในตัวขับ4ในตัวขับ2ก็200กว่าแรงม้าตัวขับ4ก็400กว่าแรงม้ามันล้นอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับคือใช้งานเนี่ยเหลือเฟือระยะทางในการวิ่งก็400กว่ากิโลก็ทำได้นะตรงจุดนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของรถกระบะไฟฟ้าในสไตล์ไลฟ์สไตล์พิกอัพแบบนี้ว่าจะมาสร้างความสั่นสะเทือนให้บ้านเราได้บ้างน้อยแค่ไหนออปชั่นภายในให้มาเต็มแหละเราเห็นแล้วแต่วัสดุยังไม่ได้เนียบมากมายเขาวางกลุ่มลูกค้าเขาวางกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มไฮเอ็นนะครับเป็นกระบะตัวท็อปแหละวางกลุ่มลูกค้าเดียวกับพวกกระบะ4ประตูเลยไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger ตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นเจ้า Toyota Revo ในตัวท็อปนะครับในระดับราคาล้าน2ล้าน3อ่ะกวาดหมดนะครับเจ้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้าน1ล้าน2อยู่แถวนั้นนะครับในตัวขับ2นะครับขับ2ตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 900,000 บาทก็ต้องอยู่ที่การทำตลาดของ Ridera แล้วล่ะว่าเขาจะทำตลาดอย่างไรแต่วันนี้เราได้เห็นในเบื้องต้นเราได้เห็นทิศทางของเขาว่าเขาเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพน่าสนใจผมเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าหลายคนอยากได้กระบะในแบบนี้อยากได้กระบะอยากได้รูปทรงกระบะแต่อยากได้ฟีลลิ่งขับเหมือนรถยนต์นั่งเพราะในบ้านเราวันนี้ไม่มีนะ
ที่เป็นกระบะแล้วฟิลลิ่งเป็นรถยนต์นั่งไม่มีกระบะฟิลลิ่งกระบะมาหมดนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นกระบะรูปลักษณ์ภายในฟิลลิ่งการขับช่วงล่างเป็นกระบะทั้งสิ้นแต่เนี่ยเราอยากได้แบบนี้กันไหมอะเราอยากได้กระบะในสไตล์แบบนี้หรือเปล่าคือไม่ได้เน้นขนของไม่ได้ไปเน้นขนผักขนหญ้าอะไรแต่เน้นไลฟ์สไตล์ไปใช้ชีวิตกับรถกระบะคันหนึ่งที่มันทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ผมไม่ได้มองว่าเขาดีที่สุดแต่ผมมองว่าเขาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่ได้ตอบโจทย์ของทุกท่านผมเชื่ออย่างนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนตอบโจทย์ความต้องการของบางท่านตอบโจทย์ความต้องการของบางคนนะครับเนี่ยเราได้เห็นการชาร์จไฟเนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จนี่ตู้เย็นทำได้นี่เครื่องทำน้ำแข็งทำได้นะครับเครื่องทำกาแฟชาร์จไฟได้เสียบไฟปลั๊กใช้ได้กางเต็นท์มาแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ไปออฟโรดจ๋าแต่มันไปแคมปิ้งได้มันอาจจะไม่ได้ไปลุยมากมายแต่มันพาคุณไปในที่ที่รถยนต์นั่งพาไปไม่ได้แต่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในแบบนั้นได้ต้องมารอดูกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของเรดาร่านะครับว่าทิศทางการทำตลาดเป็นอย่างไรวันนี้ผมได้คุยเบื้องต้นแล้วล่ะว่าเป็นอย่างไรดีลเลอร์เขาจะมีประมาณ30แห่งนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงเป้าหมายการขายในปีนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายการขายอะไรมากมายนักเพราะปีนี้เนี่ยเขาเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์นะครับคือในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีเวลา1เดือนเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการสร้างแบรนด์เป็นปีแห่งการสร้างการรับรู้นำเจ้าตัวไรดาร่าเนี่ยให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยได้มาสัมผัสให้มารู้ว่าเฮ้ยกระบะไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นอย่างไรไลฟ์สไตล์พิกอัพเนี่ยมันเป็นอย่างไรในปีหน้าถึงจะเริ่มบุกตลาดอย่างเป็นทางการในปีหน้าเนี่ยถึงจะเริ่มทำตลาดทำแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างเป็นทางการเขาตั้งเป้าขายไว้ก็ระดับหลักหมื่นคันแหละผมว่านะแต่มันไม่ถึงหรอกยังไงก็ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าอยากเห็นเหมือนกันว่าจะรถคันนี้เวลาอยู่บนออนโรดที่เป็นถนนทั่วไป 80% ของชีวิตจริงเราขับอยู่ตรงนั้นนะครับที่เราลองขับเนี่ยมันอยู่แค่ 20% แหละที่เราไปลุยได้ไปออฟโรดได้นิดๆหน่อยๆนะแต่มันก็เป็นทางเลือกนะนี่คือเจ้า Ridera นะครับท่านผู้ชมครับผมก็เรียกทั้ง Ridera ทั้ง Ridera นะครับบางทีมันก็ติดปากไปแบบนึงแต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือเจ้า Ridera นะครับถ้าเป็นรุ่นขับ2 Ridera RD6 ถ้าเป็นรุ่นขับ4 Ridera Horizon ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบกับไลฟ์สไตล์พิกอัพแบบนี้ที่เป็นไฟฟ้าล้วนๆด้วยมี2มอเตอร์มี1มอเตอร์มี2แบตเตอรี่แฟนๆชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ต้องขอหลบแดดแบบนี้เพราะร้อนเหลือเกินครับร้อนเหลือเกินครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ